พักอัปเดตข้อมูลจากฝั่ง iPad Pro MacBook Air แล้วก็ iPhone 9กันสักนิดนะครับเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูของเล่นชิ้นใหญ่กันหน่อยนะครับ Mac Pro นะครับซึ่งเป็นเครื่อง Mac Pro ปี2019ผมจะทำการอัปเกรด SSD ให้กับตัวเครื่องโดยอุปกรณ์ที่หาซื้อมาใช้ก็คือตัวการ์ด M2 PCIe นะครับตัวนี้มันจะแปลงให้ SSD ที่เป็น NVMe SSD สามารถใช้งานร่วมกับตัว Mac Pro ได้นะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังว่าวิธีการเป็นยังไงแล้วก็ผลที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับภายในตัวการ์ดเนี่ยจะมีช่องที่เราสามารถเสียบ SSD ที่เป็น NVMe ได้นะครับจำนวนทั้งหมด4ช่องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมทดสอบก่อน1สล็อตสำหรับวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้ยากแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าตัว Mac Pro เองก็ออกแบบมาให้เราสามารถที่จะอัปเกรดอุปกรณ์ภายในได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสเปคของ Mac Pro ที่ผมตั้งค่ามาจากโรงงานก็คือใช้ SSD 1 TB นะครับซึ่งเป็นของทาง Apple มาก่อนถ้าใครจะซื้อ Mac Pro ก็แนะนำว่าให้ซื้อความจุอย่างต่ำคือ 1 TB ขึ้นไปนะครับเพราะว่า SSD ตัวแรกเนี่ยถ้าออกมาจากโรงงานเราไม่สามารถที่จะเอา SSD จากภายนอกเข้าไปเปลี่ยนแทนได้นะครับเนื่องจากมันมีการติดล็อกกับชิป T2ที่อยู่บนเมนบอร์ดนะครับมันจะทำให้ไม่สามารถบูตได้สรุปง่ายๆเลย SSD ตัวแรกต้องเป็นของฝั่ง Apple เท่านั้นและแนะนำว่าขั้นต่ำที่สุดสำหรับการใช้งานในระดับ professional นะครับควรจะเซตอัพมาอย่างต่ำสุดคือ 1 TB นะครับสาเหตุที่เลือกการ์ดตัวนี้มาก็เพราะว่า1ตัวมันมีให้4สล็อตเราสามารถที่จะนำ SSD มาใส่ได้ถึง4ตัวแต่ว่าตอนนี้เราทดสอบ1ตัวก่อนนะครับของ SSD ที่ใส่ในคลิปนี้นะครับเป็น SSD ของ OWC เดิมทีถ้าอยู่ในกล่องของตัวเนี้ยเราเชื่อมต่อผ่าน USB-C ความเร็วอ่านเขียนจะสูงสุดเพียง900เมกะไบต์ไม่ถึง1กิกะไบต์สำหรับวิธีการอัปเกรดอย่างแรกก็คือให้ปิดเครื่อง Mac Pro ของเราให้เสร็จเรียบร้อยรอให้เครื่องหายร้อนนะครับสักประมาณ5นาที10นาทีก็ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นครับด้านบนเปิดขึ้นมาแล้วก็หมุนนะฮะเพื่อที่จะยกตัวเคสของ Mac Pro ออกมานะครับจากนั้นครับ3จุดที่เราจะต้องสังเกตนะครับอย่างแรกก็คือสล็อตของการ์ดที่เราจะใส่เพราะว่า PCIe สล็อตของ Mac Pro นั้นมันจะมีให้เลือกหลายแบบนะครับจะมีทั้ง4x 8x แล้วก็ 16x ซึ่งการ์ดตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยจะใช้กับ 16x เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแบนด์วิดท์ที่มันมากนะครับแล้วในคู่มือของ Apple จะบอกไว้อยู่ว่าแถวไหนที่รองรับ 16x นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะติดตั้งลงไปในแถวที่4นะครับที่อยู่บนเมนบอร์ดเขาก็จะบอกอยู่แล้วแหละว่าสล็อต PCIe ที่เรากำลังจะใส่เข้าไปนั้นมันเป็นตัวเลขไหนนะครับก็มองดูจากตัวนั้นได้เลยอันดับที่2ครับจากนั้นให้เราใช้ไขควงครับที่เป็นหัวแฉกนะครับมาหมุนตัวล็อกของแท็บที่อยู่ด้านหลังออกก่อนนะครับมันจะมีอยู่2ตัวก็คือหมุนตัวที่1กับตัวที่2ออกเราก็จะได้ตัวล็อกตัวนั้นน่ะออกมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับอันดับต่อมาครับให้ดันฝาล็อกที่อยู่ด้านหลังครับสไลด์มาด้านหน้านะครับแผ่นที่ปิดรางด้านหลังอยู่ก็จะหลุดออกมานะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกก่อนเพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถติดตั้งการ์ดได้นะครับต่อมาจุดที่3ครับมันจะมีสวิตช์ล็อกอยู่ข้างบนครับคือเราต้องไปปลดล็อกสวิตช์ตัวนี้ก่อนนะครับจากที่มันล็อกอยู่ให้เป็นอันล็อกนะครับพออันล็อกเสร็จแล้วเราถึงติดตั้งตัวการ์ดตัวใหม่นี้เข้าไปนะฮะเสียบเข้าไปให้แน่นและหลังจากนั้นก็กดสวิตช์ด้านบนนะครับกลับมาให้อยู่ในตำแหน่งล็อกและที่เหลือเราก็สามารถขันน็อตเข้าไปนะครับเพื่อล็อกให้มันแน่นหลังจากนี้ครับเราก็นำเคสของ Mac Pro ครับกลับมาสวมใส่นะครับแล้วก็ปิดให้สนิทเหมือนเดิมถ้าเราไม่ปิดเคสเข้าไปนะครับตัว Mac Pro จะไม่สามารถทำงานได้นะครับช่วงการทดสอบครับณตอนนี้เราติดตั้ง SSD เข้าไปเพียง1ช่องนะครับติดตั้งเข้าไปเสร็จบูตเครื่อง Mac Pro ขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากเปิดเครื่องเสร็จให้เข้าไปเช็คที่ System Preference นะครับในส่วนของ About This Mac จากนั้นให้ไปดูในหมวดของ Storage ครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์ SSD ที่ต่อเพิ่มขึ้นมานะครับจะระบุไว้ว่า External SSD นะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถใช้งานตัว disk นี้ได้เลยผมจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Blackmagic Speed Test นะครับในการทดสอบอ่านและเขียนไฟล์ลงบนไดรฟ์ตัวนี้ที่เราเพิ่งติดตั้งเข้าไปนะครับพบว่านะครับจากเดิมที่ผมเคยทดสอบถ้าเราเชื่อมต่อผ่าน USB-C ตรงนี้นะครับความเร็วในการอ่านเขียนได้ไม่เกิน900เมกะไบต์ครับแต่ว่าหลังจากที่ติดตั้งเข้าไปนะครับผ่านตัวการ์ดตัวนี้ SSD ตัวนั้นนะครับสามารถทำความเร็วได้สูงสุดมากกว่า2กิกะไบต์เกือบถึง3กิกะไบต์เลยทีเดียวนะครับความเร็วในระดับนั้นทำให้เราสามารถอ่านไฟล์เขียนไฟล์หรือว่าใช้งานในเรื่องของการตัดต่อไฟล์วิดีโอนะครับความละเอียด 4K ก็สามารถทำได้สบายๆนะครับแล้วก็เวลาการก๊อปไฟล์อะไรมานะครับ
ทั้งอ่านทั้งเขียนก๊อปไฟล์จากที่อื่นมาใส่ก็ประสิทธิภาพนั้นค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นการอัปเกรดเบื้องต้นนะครับสำหรับ SSD 1ตัวก่อนนะครับสำหรับการ์ดตัวนี้แล้วผมต้องรอการ์ด SSD อีก2ตัวที่สั่งขึ้นมาเพิ่มนะครับตัวละ1เทราไบต์เหมือนกันตอนนี้คือเราติดตั้งไป1ตัวแต่ว่าเรายังเหลืออีก3สล็อตที่เราสามารถใส่ SSD เข้าไปได้เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่า SSD อีก2ตัวมาใส่เสร็จปุ๊บมันจะแสดงขึ้นมาไหมเพราะว่าตอนนี้บางคนไปทดสอบแล้วบอกว่ามันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับในคลิปนี้แล้วเดี๋ยวถ้าอุปกรณ์ชิ้นใหม่มานะครับหลังจากอัปเกรดแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าใช้งานได้หรือเปล่าติดปัญหายังไงแล้วก็มีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงบ้างนะครับโอเคครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับทางฝั่งผลิตภัณฑ์ของ Apple ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์มาให้ชมกันนะครับทั้งคลิปเทคนิคต่างๆและข่าวสารด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ Let's go